ถ้าบ้านหลังแรกอย่าลงทุนอะไรแบบนี้เพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีการแก้ก็จะประกาศขายตรงนี้เลยนะคะเกิดมีใครติดต่อมาก็เลยเดี๋ยวลองคุยกันดูนะยินดีต้อนรับสู่บ้านนี้ด้วยมึงเอาออกไปหมดเลยนะห้ามออกอากาศที่ฉันจะฟ้องนะคะเรียกลิขสิทธิ์นะคะอาณาจักรบอยพิษณุชาวแบดบอยทั้งหลายวันนี้นะฮะมาเยี่ยมบ้านเพื่อนสนิททั้งทีนะครับผมก็เลยต้องเอาของแต่งสวนสไตล์อังกฤษเนี่ยมาฝากเขาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยภูมิใจกับสวนสไตล์อังกฤษเขามากและผมว่านะของแต่งของผมเนี่ยมันถูกครีเอทมาและถูกนำเข้ามากว่าจะมาถึงเมืองไทยเนี่ย3 เดือนผมลงเรือชิปผ่านเรือลงมาเลยนะพอมาถึงเนี่ยผมเพิ่งไปรับที่ตม.เองพอไปรับตม.เนี่ยตรงมาที่บ้านเขาเลยเพราะวันนี้เนี่ยจะมาเยี่ยมบ้านเพื่อนเพราะว่าตั้งแต่บ้านเขาเสร็จนะยังไม่เคยมาถ่ายนี่ขอตั้งแต่ EP 1วันนี้complete แล้วกว่า 90% ครับไม่ใช่ 100% นะกว่า 90% ซึ่งวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากและบอกได้เลยว่าเขาต้องเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมมาแต่งสวนอังกฤษให้เขาเป็นสวนที่มีพลังอ่ะดูแล้วมีพลังอ่ะเอาพูดตรงคือใครเห็นก็เคารพอ่ะเคารพบ้านหลังนี้จริงๆขออนุญาตเข้าบ้านเอาของมาฝากเขาด้วยผมขออนุญาตเอาวันนี้มาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบมากบอกได้เลยว่าการไปเยี่ยมบ้านเพื่อนดูแพงมากบอกเลยแต่ราคาสบายกระเป๋าฮัลโหลจินนี่สวัสดีครับคุณจินนี่ครับฮัลโหลจินนี่ how are you come sit sleep น้องจินนี่เป็นหมาจากมูลนิธิ The Voice Foundation นะครับของพี่เก๋มาอุ้ยเพราะว่าเราใส่แมสไงเขาไม่เห็นหน้าเลยคุณจินนี่เขาไม่เห็นหน้าแต่ไม่ต้องกลัวอุ้ยดูบ้านคุณจินนี่ดิดูดีกว่าบ้านหอมอีกอะเฮ้ยดูดีมากวันนี้ขออนุญาตมาหาเขาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในห้องครัวไม่รู้เขาอยู่ไหนหอมครับอยู่ในครัวเหรอมาเลยในครัวโอเครองเท้านี่ใส่ในบ้านหรือถอดรองเท้าใส่ในบ้านตีนเปล่าใส่นอกบ้านโอเคคุณต้นหอมสวัสดีครับคุณต้นหอมคืออะไรอ่ะเน่วันนี้มาเยี่ยมเยียนคุณต้นหอมไงไม่มาเยี่ยมกูแล้วมึงเอากล้องมาไหมแหมมึงแสดงเหมือนไม่รู้ ติดไวเลสแล้วด้วยแล้วกินข้าวซอยของแม่มึงอยู่ด้วยนี่คือดีใจมากคือมาหาหอม 2-3 ครั้งแล้วเนาะแต่บ้านมึงมีพัฒนาการตั้งแต่เหมือนผนังยังไม่เสร็จขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแล้วจากนี้ลงก็คือไม่เคยขึ้นอีกเลยนะตอนนี้ลงละ 100% ยัง90ได้พี่หนูว่าพอมันติดปัญหาเรื่องโควิดเราก็เลยแบบพักก่อนเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยก็คือไม่ให้เข้าเลยนะไม่จริงๆแล้วคือต้นหอมก็ยังไม่ให้เข้ามามากไม่ใช่แค่นี้นะไม่ได้อยากให้ใครเข้ามาเลยไม่ได้อยากไม่ต้องพูดมึงไม่มีสิทธิ์พูดกูบอกให้ทำอะไรก็ต้องทำเอาอะไรมาคะวันนี้เอาของแต่งบ้านมาให้คือจะบอกว่าบ้านหอมสวยหมดทุกอย่างแล้วแต่มายังไม่เคยเห็นเครื่องกาแฟเลยมองหาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เลือกซื้อทีว่าจะเอาอะไรยี่ห้อไหนดีอันนี้เหมาะกับมึงมาก NESPRESSO Alterier เครื่องรุ่นนี้นะบอกได้เลยนะว่าบ้านมึงเนี่ยเป็นสไตล์คาเฟ่มีจุดที่แบบว่าถ่ายรูปอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมการมีเครื่องกาแฟสักเครื่องเนี่ยก็ต้องแมทกับบ้านแล้วก็วางแล้วสวยทำกันบ้านเฮ้ยไม่ได้ทำกันบ้านจริงๆคือ Nespresso เองอ่ะเขาจะออกแบบมาให้เหมือนเป็นของแต่งบ้านชิ้นหนึ่งแล้วเวลาแค่หอมตั้งแบบโดดๆนะมันจะสวยงามมากคือบ้านกูก็ใช้แล้วเวลากูไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอ่ะกูก็จะเอา Nespresso เนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนไปฝากมีน้ำจิตน้ำใจปกติเนี่ยมาบ้านเพื่อนอ่ะนอกจากไม่มีของฝากแล้วอยากขโมยของอยากกูหยิบของกลับอีกและตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเว้ยตัว Nespresso Alterier ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ดีไซน์สวยมากอันนี้คือถ่ายจริงจังนะเนาะใส่แมสก่อนนะขอคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมึงเป็นผู้หญิงไงเดี๋ยวมึงก็เซตอัพไม่เป็นอีกเครื่องยังไงมึงเซตให้เลยมึงเซตไม่เป็นอยู่แล้วนี่กูเซตให้เลยมันสวยมากมึง Nespresso Alterier นี่มึงคุณเอาสักอย่างจะคุณหรือจะมึงอะไรอย่างเงี้ยคุณแล้วผมขออนุญาตตั้งตรงนี้นะคุณหอมมันคือดีมากแล้วรุ่นนี้นะมันมีตัวก้านปั่นนมในตัวเว้ยปกติแค่นวดก็พอแล้วเดี๋ยวพังผืดขึ้นทำนมมาบ้าบอแปดเต้าดูดิเขามีแก้วให้ด้วยดูสวยแล้วก็ทุกกล่องของ Nespresso เนี่ยเขาจะแถมตัวแคปซูลมาให้อยู่เรียบร้อยแล้วอุ้ยเจ๋งอ่ะคือตอนนี้เขามีเมนูให้ด้วยว่ามึงจะทำเมนูอะไรเนี่ยได้ถึง9เมนูนะไม่ว่าจะเป็นลาเต้มอคคิอาโต้คาปูชิโน่ไอซ์เปเป้มอคค่าฮอตช็อกโกแลตฟลัดไวท์อะไรอย่างเงี้ยทึ่งอ่ะ เฮ้ยมันทำได้หมดเลยไม่ถึงที่มึงอ่านภาษาอังกฤษออกกูมีเมียฝรั่งอย่าลืมสิก็อันนี้เป็นของฝากให้มึงนะมาเดี๋ยวลองดูให้ว่าเวลาเซ็ตแล้วจะเป็นเยี่ยงไรชอบแน่คือตัวนี้เนี่ยมีเครื่องตีฟองนมบิวอินมาในตัวนี้เนี่ยเราถอดแค่ก้านตีฟองนมแค่นั้นเองล้างแล้วจบเลยนี่คือก้านตีฟองนมเวลามึงใส่เข้าไปมึงก็แค่เข้าไปตรงนี้ชอบแค่นั้นเองมันเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดง่ายจังอ๋อมันเป็นแม่เหล็กใช่มันเป็นแม่เหล็กพอมึงจะเลิกใช้มึงก็ถอดออกล้างตรงนี้แค่นั้นเลยล้างง่ายมากสะดวกมากคือบอกเลยว่าคอกาแฟนะต้องมี Nespresso ติดบ้านไว้มันจะทำให้ชีวิตมึงง่ายมากในการกินกาแฟเดี๋ยวขออนุญาตทำสักหนึ่งเมนูไหมได้อันนี้คือโอเคถือว่าเราใส่แคปซูลใช่ไหมผมอยากจะทาน Nespresso นี่ตัวนี้ของโปรดผมสีเขียวมันคืออะไรสีเขียวคืออะไรอ่ะสีเขียวเป็นรสชาติเขาเรียกว่าลุนโก้ตัวนี้มันจะมีบอกเลยความเข้มอยู่ที่ระดับ8ไม่เอาสิเอาที่กูกินนะนี่กูจะกินกูทำให้ตัวกูเองกินวิธีการก็คือเมื่อกี้ใส่แคปซูลไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมจะกินกาแฟดำเว้ยแล้วก็ผมก็กดลุนโก้แค่นี้เองคือกดค้างไว้แล้วรอให้ไฟกระพริบเนี่ยมันหยุดแล้วเราค่อยกดฟังก์ชันเมนูทั้งหลายที่มีถ้าเวลาหอมเนี่ยอยากจะกินแบบนมร้อนให้แบบปกป้องกินนมร้อนอ่ะก็สามารถกดนมร้อนตรงนี้ได้อ๋อหรอแต่เราต้องใส่แคปซูลนมร้อนไม่ต้องก็ใส่นมในนี้ไงเครื่องไอตัวก้านปั่นนมตัวนี้มันก็จะปั่นฟองให้มาแล้วลุนโก้ไม่ถึง1นาทีมึงก็จะได้กินกาแฟหอมๆแล้วอุ้ยตื่นเต้นอ่ะอุ้ยทำแล้วกดครั้งเดียวนางก็จะทำงานของนางมาเลยกินกาแฟหอมๆก็จะขึ้นมามันเปิดฝาอีแคปซูลยังไงตามความเห็นของแฟนคลับเขาอะนะมันเหมือนเป็นที่เจาะมันเหมือนตัวเครื่องเจาะลงไปแล้วก็น้ำข้นเข้าไปอ๋อเหรอก็คือมันมีแคปซูลตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเครื่องเจาะมันจะเจาะตรงนี้แล้วก็เอาน้ำเข้าไปแล้วก็ไหลออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ถึง1นาทีเว้ยลองดมดูหอมมากหอมไหมหอมกูชอบมากอันนี้พูดจริงๆนะคือแบบพูดได้อย่างแบบเต็มปากเต็มคำเลยเพราะมันเป็นแฟนของเขาจริงๆไงแล้วเราก็ต้องเอาอันนี้ออกแล้วดึงขึ้นแล้วแคปซูลก็จะตกไปลงข้างล่างเรียบร้อยแล้วหล่อแล้วเอาแคปซูลออกไงเราก็เก็บไว้นานๆแล้วค่อยดึงออกมานี่ไงแล้วไปทิ้งขอดูหน่อยดิมันปากมันเปิดร้อนนะร้อนนิดนึงอ๋อเหมือนลองสังเกตเวลาที่เราไปร้านกาแฟเราจะเห็นเขามีเหมือนคัพใช่ไหมแล้วก็ใส่ผงกาแฟแล้วก็อัดไปอ่ะวิธีการเดียวกันอันเนี้ยเราลองคิดว่าเป็นคัพแล้วก็อัดผงกาแฟเข้าไปแล้วก็ปิดแน่นๆตัวนี้คือนวัตกรรมของเครื่องทำกาแฟของ Nespresso เว้ยเฮ้ยมันทำให้เรากินกาแฟง่ายขึ้นมากเลยอ่ะง่ายมากนมร้อนก็ได้อยากกินฟองนมก็ได้เพราะว่าอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้กินกาแฟแบบเข้มๆอย่างเงี้ยหรือว่ายังกินแบบชาอยากจะทำชากินเองอยากกินชานมและมีฟองด้านบนมึงปั่นโฟมได้เว้ยก็เอาโฟมเทด้านบนคือทำให้ห้องครัวมึงเป็นแบบคาเฟ่เลยเพราะว่าเวลาลูกค้ามาบ้านที่จะเล่นไพ่กันอย่างเงี้ยลูกค้ามาเยี่ยมเยียนแล้วมันมีหลายรสชาติแล้วก็คือมันมีหลายเขาเรียกความเข้มมีขั้วกลางขั้วอ่อนขั้วเข้มและที่สำคัญเนสเปรสโซ่แคปซูลตัวนี้รักโลกเว้ยเห็นว่ามันเป็นอลูมิเนียมเว้ยแล้วมึงกินไปแล้วใช่ป่ะเอาเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปคืนที่ช็อปเนสเปรสโซ่เขาก็จะไปเหมือนเอาไปรีไซเคิลเอามาทำให้มึงกินได้อีกไปคืนเขาที่นั่นก็รักโลกปะล่ะรักมากอยากช่วยเหลือโลกปะล่ะแน่นอนกินเสร็จเอาไปคืนเขาก็จะเอาไปทำเป็นรีไซเคิลมาโอ้ดีอ่ะ thank you นะบอยนี่ thank you มากๆเลยขอให้มึงมีความสุขในชีวิตนี่ของขวัญชิ้นแรกแสดงว่ามีชิ้น2ชิ้น3มีชิ้น2แต่ขอเก็บไปก่อนอุ้ยคือบ้านหลังนี้นะสร้างตอนที่ธุรกิจเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จยังพอวันหนึ่งที่ธุรกิจตัวหนึ่งของเขาปั้งขึ้นมาต้นหอมเหมือน10ล้อถูกหวยเลยครับเปลี่ยนมาทุกอย่างในบ้านอุปกรณ์แมททีเรียลทุกอย่างจากแบบซิมเปิลธรรมดามึงเปลี่ยนเป็นเกรด A เลยใช่เกรด A เลยทุกอย่าง10ล้อถูกหวยจริงไหมสำหรับหอมไม่นะเพราะหอมไม่เคยเอาเงินไปทำในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ละลายน้ำใช่บ้านเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่กับเราไปตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบ้านเราคือเหมือนบ้านหลังแรกอะเป็นบ้านที่บทเรียนสำหรับเราอะว่าเราสร้างบ้านแล้วมันตอบโจทย์เราไหมแล้วบ้านที่เราซื้อมาที่ดินผืนนี้ตอนสร้างบ้านเนี่ยออกแบบโดยยังไม่มีเด็กอยู่ที่บ้านเลยเพราะตอนนั้นยังไม่มีเด็กกำเนิดเกิดอะไรมาทั้งนั้นมีแค่เรากับน้องชายฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็จะออกแบบให้มันสนุกแต่ระหว่างทางด้วยความที่สร้างนานมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยระหว่างทางเรามีเด็กถึง3คนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกเราลูกน้องชายใช่ไหมแล้วก็มี ลูกภรรยาเขาอีกก็จะไล่อายุกันมาเลยเด็ก3คนเนี่ยไม่ได้มีห้องหรืออะไรที่เหมือนเผื่ออนาคตให้เขาคือไม่ได้เผื่อให้ว่าเป็นห้องเด็กห้องอะไรเลยแล้วมาใส่ทีหลังแล้วบ้านเราเนี่ยนอนห้องใต้หลังคาเดินบันไดวนช่วงแรกที่ย้ายเข้ามาต้องอุ้มปกป้องขึ้นบันไดวนเสร็จอุ้มปกป้องขึ้นห้องใต้หลังคาเลี้ยงลูกเหมือนประจนภัยอ่ะใช่แต่คนที่ประจนภัยคือแม่นะใช่ก็คือจะบอกคุณผู้ชมถ้าบ้านหลังแรกอย่าลงทุนอะไรแบบนี้เพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีการแก้แล้วตอนนี้อยากจะแก้อยากจะรื้อบ้านใหม่ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็เท่ากับรื้อเงินทั้งหมดก็คิดว่าคงทำไม่ได้ก็จะประกาศขายตรงนี้เลยนะคะสำหรับขายจริงหรอเอาจริงนะถ้าตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะขายแต่ที่ดินตรงเนี้ยมันหาไม่ได้แล้วไปซื้อข้างบ้านกูมีไร่หนึ่งตรงนั้นอุ้ยหรอ30 ล้านเอาอยู่ตรงนี้ก็ได้ไร่หนึ่งอยู่ข้างกูมึงแก่เข้าไปนะกูแบบหอมกูเช็ดแผลให้มาอย่างนี้ได้เลยนะโอ้ยมึงก็กระเพกมาเช็ดแผลกูเนี่ยหรอมึงก็ไม่ต่างกูเท่าไหร่เลยนะว่าจะได้ช่วยกันจนแก่เท่าไงเอาแต่คือเอาพูดตรงเอาจริงๆอยากขายจริงหรออยากขายแต่ไม่มีตังค์ซื้อใหม่ถ้าขายก็คงมี50อ่ะก็มี50แล้วเพราะซื้อเลยเหรอ50มันแค่50เองก็โอเค50เซ็นสัญญาเลยหน่วยไม่น่าจะเป็นก็50ไงมึงบอก50มึงบ้านจินนี่เนี่ยยังซื้อไม่ได้เลยนะบ้านจินนี่คืนมาเดี๋ยวมึงเก็บของกูมาหอมลองประกาศไปก่อนลองประกาศไปก่อนเหรอแต่มึงอยู่ก็ดีไม่ใช่หรอก็รวยก็นี่ไม่ได้มีความเชื่ออยู่แล้วว่าอยู่ที่ไหนแล้วรวยหรือจนเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีทางจนอยู่แล้วเพราะว่าแต่เป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ขยันทำงานในหัวจะคิดแต่หาเงินตลอดเวลาคือหอมแล้วก็คืออยากขายแต่อย่าไปขายเลยหอมก็ถือเป็นความภูมิใจนะก็ไม่รู้ถ้าเกิดมีใครติดต่อมาก็เลยเดี๋ยวลองคุยกันดูนะติดต่อได้นี่เลยอินบ็อกซ์มาแบงค์บอยหรือจะไปต่อหอพอยูก็ได้หมดไปเท่าไหร่บ้านหลังนี้จำไม่ได้จริงๆไม่เคยจดเลยหรอจดจนเลิกจดแล้วเพราะมันหลายปี40ต้องมีเป็นไปได้เพราะว่าเขาสร้างแล้วก็ทุบแล้วก็ซื้อใหม่ครัวเนี้ยเกือบ2 ล้านอ่ะล้านกว่าไอ้หอมบ้ามากเลยทุกอย่างมันคอสตอมมันต้องคอสตอมดูสังเกตสิคอสตอมสังกะสีแถวเขาทิ้งขยะมึงก็เอามาทำที่บ้านสังกะสีเก่าแต่ไม่อันนี้สวยนะสีเลือกสีได้สวยสีพวกนี้ก็เป็นการพ่นไม่ใช่ทาสีไงเป็นพ่นงานพ่นแต่ติดแอร์นิดนึงก็ดีเคยมีลูกค้าจะติดต่อขอติดแอร์เหมือนกันไม่รู้ทำไมตอนนั้นปฏิเสธยังไงลูกค้าเข้ามาใหม่แล้วกันลูกค้าแอร์เข้ามาหอมรีวิวให้ลูกค้าติดต่อได้เลยห้องนี้ต้องเย็นเปิดแอร์เย็นๆทำกับข้าวแล้วจะมีความสุขแล้วก็นั่งกินตรงนี้ได้เลยอะไรแบบนี้จริงฝากคุณลูกค้าค่ะขอโทษที่ตอนนั้นปฏิเสธไปแต่ว่าตอนนี้แบรนด์ไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเลยตั้งแต่อยู่บันเทิง5หน้า1มาก็หลายปีแล้วคุณมาจับธุรกิจช่วงหลังแล้วตอนทำบันเทิง5น่ะก็เริ่มทำธุรกิจแล้วนะบอยก็เคยเป็นตัวแทนครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนเขาขายคอลลาเจนใช่แบรนด์หนึ่งไอรีพูดไปเลยเพราะมันไม่ได้ทำแล้วไอรีคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่ดีมากเว้ยแต่แพงมากด้วยใช่มันก็เลยขายไม่ได้ราคาเพราะว่าเราไม่สามารถทำราคาลงมาได้นั่นคือธุรกิจตัวแรกที่ไม่มีความรู้เพราะไม่มีความรู้ก็เลยใส่ทุกอย่างที่ดีที่สุดตอนนี้มีความรู้ปุ๊บทุกอย่างตอนนี้ใส่เกลือต่ำบ้าบออย่างบอยอ่ะบอยขายได้แป๊บเดียวบอยได้ 300,000 นะขายใช่ไม่ถึงเดือนอะแต่ขายของมันคือรายการบันเทิง5หน้า1กับมันทำรายการสดใช่ป่ะระหว่างเบรกอะมันนั่งจดอย่างเงี้ยมาจดชื่อที่อยู่เขาแล้วแบบอีบอยมึงทำอะไรเป็นครั้งแรกที่ขายของเองผ่านออนไลน์ใช่ไม่มีแอดมินแชทเองขายเองส่งเองใช่คือมันทำทุกอย่างคนเดียวมันก็เลยเอาเวลาที่ทำรายการสดอะช่วงพักโฆษณามาจดชื่อคนสั่งแล้วนี่ก็บอกว่าบอยทำไมไม่จ้างทีมงานเขาไม่มานั่งทำเองไม่ได้เดี๋ยวมาตรฐานเดี๋ยวมันไม่ถึงเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงตอบลูกค้าเองอะไรเองกำไรไป 300,000 ยังไม่ถึงเดือนเลยแต่มันเหนื่อยเพราะว่ามันทำคนเดียวแล้วก็ไม่ทำสุดท้ายก็ไม่ทำเพราะว่าก็มันไม่มีคนช่วยไงก็เลยเป็นครั้งแรกนั่นคือธุรกิจแรกของมึงใช่กูได้มา300,000หลังจากนั้นกูไม่ได้อะไรแล้วนะกูก็เท่าทุนเอางี้วันนี้ขออนุญาตแบบจำลองแบบวันที่เรารู้จักกันได้ป่ะอาจารย์หอมคุณผู้ชมคือผมมารู้จักหอมครั้งแรกอะรายการบันเทิง5หน้า1เว้ยแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันมายาวนานมากแล้วก็เมื่อก่อนมันมีคำว่าคู่จิ้นเนาะหอมเนาะแล้วงงมากเลยคนมาจิ้นเราเว้ยปกติเขามีแบบณเดชน์ยาย่าหมากคิมอะไรพวกนี้เขาจิ้นกันแบบนั้นแล้วคนที่จิ้นเราก็จะเป็นแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าแต่เราก็งงนะว่าเฮ้ยมันดังจริงว่ะดังได้ไงเพราะว่าโอเคเราไม่รู้อะมันไปอยู่ตอนเช้าแล้วเราก็ไม่ได้รู้ฟีดแบ็กว่าคนข้างนอกเขาดูกันใช่เราไม่รู้เลยแต่ว่าคนจะทักเราเยอะมากแล้วก็เฮ้ยรายการเรามันดังเพราะว่าบันเทิง5แล้วหลายตลาดมากนะคือจะบอกว่าคนทุกอาชีพทุกแขนงดูรายการเราแม้กระทั่งแม่ใหญ่ S&P ก็เป็นแฟนรายการเจ้าของ S&P แล้วคุณผู้ชมนึกออกไหมคะว่าช่วงเช้าจะเป็นช่วงพรามไทม์มากที่ทุกช่องแข่งกันด้วยข่าวแต่ถ้าบันเทิงอ่ะจะมาและบันเทิง5หน้า1รอไอ้คู่นี้แล้วก็จะรอดูมันจนจบนะตอนมันเต้นปิดรายการ สู่รายการบันเทิงหน้าหนึ่งเจอกันอีกแล้วนะคะกับผมบอยพิษณุนะคะและต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ค่ะผู้หญิงที่แก่ที่สุดแต่สวยที่สุดในประเทศไทยครับผมค่ะก็พบพิธีกรชายที่โง่ที่สุดนะคะแต่ก็ยังทำรายการอยู่ค่ะคุณต้นหอมคุณต้องให้เกียรติผมนิดนึงนี้รายการสดอ๋อรายการสดโอ้เช้าแบบนี้ฮะมาอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงกันผมขออนุญาตเริ่มข่าวของซูเปอร์สตาร์หญิงคนหนึ่งอุ๊ยอัมพัชราภาไม่ใช่ใหม่ดาวิกาต่ำกว่านั้นหน่อยต่ำกว่านั้นเหรอต่ำกว่านั้นคือแรงกิ้งความซุปตาเขาค่อนข้างต่ำเยอะมากอุ้ยต่ำเยอะมากเหรอแจ็คแฟนฉันได้ไหมอันนั้นสูงกว่าคุณเฮ้ยผมกำลังจะบอกว่าซุปตาคนนั้นคือคุณต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ครับผมอุ้ยต่ำกว่าแจ็คแฟนฉันด้วยอ่ะใช่ผมจะมาอัปเดตข่าวเรื่องความรักของเขาอุ้ยความรักเหรอคะใช่คืออยากจะบอกว่าตั้งแต่รู้จักเข้ามา10กว่าปีเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะว่าแฟนเขาเป็นใครบ้างคุณอย่าพูดคุณเลยดิฉันเองน่ะอยากให้ไล่นะว่ามีแฟนเป็นใครบ้างงงมากงงเหมือนกันก็อ่ะอดีตเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมาที่ปัจจุบันดีกว่าคนล่าสุดของเขานะฮะตอนที่ผมทราบมาเนี่ยยังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วคือคนนี้ดีมากแต่ด้วยความที่มีบางอย่างที่ไม่ตรงกันถูกไหมเราไม่ตรงกับเขาเราไม่ตรงกับเขาแต่เขาดีมากถูกไหมเขาดีมากพอเขาดีมากเราก็เลยดีไม่ถึงเขาเขาจะมีระเบียบวินัยมากดีเลยทุกอย่างเป็นระบบพอเขามีระบบเขาก็มาเจอเราที่ไม่มีระเบียบไม่มีระเบียบมันก็เลยแบบมีแกลบต่างกันนิดนึงและบวกกับโควิดที่เหมือนจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะอยู่จะไปก่อนเขาเจอเราเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วเขาจะไปตอนนี้เขาไปยังเขาไปแล้วยังคิดถึงอยู่ไหมทุกวันโควิดห้ามจับโควิดสงสารนะก็นี่ยังเป็นความลับอยู่นะแล้วก็คือพอไหมแขวนเต้าไหมเหมือนที่ตัวเองบอกว่าแขวนเต้าแขวนเต้าแล้วพอคิดว่าเจอคนที่ใช่ละแล้วคิดว่าอยู่คนเดียวก็คงไม่แย่แล้วจะหาใครที่ดีกว่านั้นอ่ะมันยากแล้วหรือดีเท่านั้นก็ยากแล้วก็ดีเหมือนกันนี่ก็คืออยากให้คุณพักผ่อนบ้างพักนะพี่เอกชัยก็บอกให้พักก็คือโอเคก็คือตอนนี้ก็โสดเนาะโสดค่ะแล้วก็พักผ่อนไม่เอามีคนคุยไหมมีแบบประชาชนทั่วไปที่จะมาจีบไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ดาราไม่มีถ้าดาราคือเขาแค่หิวๆกันอะไรอย่างนี้แต่ไม่มีแล้วไม่มีคุยไม่มีใครอะไรเข้ามางั้นแต่ผมว่าคุณอยู่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะฉันก็แฮปปี้กับชีวิตฉันนะตอนนี้ผมดูคุณแฮปปี้มากเลยใช่คุณผู้ชมนี่ก็คืออัปเดตไปนะชีวิตความรักของคุณต้นหอมค่ะมาข่าวที่2เลยดีกว่าเป็นซุปตาคนต่อไปค่ะเป็นซุปตาคนต่อไปเป็นสิ่งที่ผมอยากเล่าในวันนี้มีแฟนๆเนี่ยถามมาในการบันเทิง5หน้าหนึ่งของเราว่าคุณต้องตอบนะนี่คุณต้องตอบเป็นเรื่องของคุณเลยเป็นเรื่องของคุณเลยรายการนี้ไม่มีข่าวดาราคนอื่นเลยเหรอคะจริงหรือไม่ที่คุณต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์เนี่ยดันลูกชายปกป้องให้เป็นสาวไม่จริงค่ะเพราะสังเกตดูถ้าใครดูอินสตาแกรมของคุณต้นหอมนะฮะจะเห็นว่าคุณต้นหอมเนี่ยจับน้องปกป้องเนี่ยแต่งตัวเป็นหญิงตลอดเวลาค่ะใส่ส้นสูงแต่งตัวหญิงใช่ไหมคุณดันลูกเหรอคือจะบอกให้ว่ามันแต่งของมันเองทุกอย่างรองเท้าก็ไปหยิบเองเสื้อผ้าก็ไปหยิบเองว่าจะใส่ตัวนี้ตัวนั้นแล้วพี่เลี้ยงก็จะใส่ตามเพราะว่าก็ไม่กล้าขัดใจคุณหนูเหรอแต่ยืนยันว่าลูกไม่ได้เป็นตูดลูกเป็นผู้ชายจริงๆคุณอย่ามาปฏิเสธแทนคือคุณยังไม่รู้หรอก4ขวบขึ้นไปเดี๋ยวอาจจะรู้ไม่มีทางรอดพ้นไปได้หรอกค่ะคือดิฉันก็จะได้กลิ่นอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นตูดเยอะปกป้องค่ะคุณแม่คอมลูกจ๋าเฮ้ยสวัสดีครับลูกจ๋าทำไมใส่รองเท้าทาร่าอีกแล้วว่าลูกจ๋าอุ้ยแล้วบอกไม่ใช่อ่ะลูกจ๋าสวัสดีครับลุงบอยหน่อยครับเรียกลุงบอยก่อนบอยอันนี้ของใครลูกของปกป้องไม่ใช่ของทาร่าของทาร่าหรอของปกป้องลูกจ๋าจะมาใส่หน้ากล้องแบบนี้แกแล้วบอกว่าไม่ใช่เห็นไหมนี่คอนเฟิร์มกันเลยคุณผู้ชมไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่หรอกสงสัยแบบหยิบผิดค่ะคู่นี้ไม่ใช่หรอกหยิบผิดเด็กยังไม่รู้เรื่องปกป้องโทรศัพท์มาลูกฮัลโหลสิยังไงก็ไม่เป็นผัวว่ะใครโทรมาคะผัวดูดิโอ้ยแล้วบอกว่าไม่เป็นน่ะไม่ใช่หรอกสงสัยจะสั่งของจากยี่ปัวอะไรสักอย่างยี่ปัวเลยได้ยินว่าผัวเลยแหละคุยกับใครคะผัวเห็นปะไม่เอาแล้วลูกไม่เอานะคะไม่เอานะคะไม่แบบว้ายพอแล้วลูกพอแล้วจะสั่งของจากยี่ปัวอู้พอแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตปิดรายการไปกับลูกสาวคุณต้นหอมลูกชายชื่อว่าหนูปกป้องกำลังคุยอยู่กับใครนะคะ ปัวเห็นไหมโอเควันนี้ลาไปก่อนกับบันเทิง5หน้าหนึ่งครับสวัสดีครับจึงต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 ึงโอ้ยชอบหรือปกป้องปกป้องชอบเอลซ่าไหมเฮ้ยอันนี้มีสวนครัวด้วยเหรอหอมใช่ค่ะหรอแล้วได้ใช้อะไรจริงบ้างปะเป็นคนชอบทำกับข้าวแต่ว่าพอหลังๆก็ขี้เกียจนะแต่แม่บ้านก็คงมีใช้บ้างอะไรเงี้ยวันนี้เราเข้าทางหลังบ้านเขาค่ะนี่อันนี้ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นกันยุงป่ะหอมไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่ามันสวยมากเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันมีกลิ่นด้วยมึงเคยดมป่ะกูไม่เคยเดินมาตรงนี้แล้วกูไม่รู้ว่ามันเป็นพุ่มใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่มึงต้องซอยต้นนี้ซอยแล้วต้นนี้คือต้นกันยุงเว้ยเวลาที่มึงดมอ่ะมันจะหอมมากสำหรับใครที่บอกว่านี่ต้นกันยุงนะคะนี่ดมเหมือนต้นยูคาลิปตัสผมจะบอกให้ว่าไม่ช่วยค่ะเพราะว่ายุงเต็มบ้านเลยใช่ยุงเต็มบ้านอุ้ยนี่ไม่เคยรู้ว่าอันนี้มันเป็นพุ่มขนาดเนี้ยเพราะว่าบริษัทที่ทำสวนที่เนี่ยนะเขาจะมาแก้ต้นไม้ให้เราทุกเดือนอะไรพังเนี่ยเขาจะมาแต่งให้เราหมดเลยนี่ตรงนี้นี่สวยมากนะตรงนี้เหมือนอยู่ยุโรปเลยรู้ป่ะแล้วบ้านหอมเวลาข้อดีของมันคือเวลาที่บ้านสีดำตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าเพราะมันไม่มีตึกสูงมันสวยมากเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยใช่ก็50 ล้านผมว่าไม่แพงสระตรงนี้นะคะเป็นสระน้ำดีอาร์ดิเดียดิ้งเลยใช้เดียดิ้งเลยแล้วมึงก็ใช้สระเนี่ยนะกรอกน้ำให้ลูกค้ากินสระเนี่ยแหละค่ะที่ลูกค้าที่กินในเซเว่นก็คืออันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นสวนสไตล์อังกฤษใช่ป่ะใช่ค่ะก็ให้โจทย์เขาว่าเป็นสวนสไตล์อังกฤษแล้วเนี่ยอันนี้ต้นอะไรไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักชื่อเลยคุณนี่มีเงินซื้ออย่างเดียวเลยนะตั้งแต่เรื่องผู้ชายแล้วนะเฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตอนที่ผมมาเนี่ยเฮ้ยอะไรอะลูกตอนที่ผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยเขายังบ้านไม่ล่มลื่นขนาดนี้เลยอะน้ำพุโอเคอันนี้หอมก็ชอบนะไม่รู้ต้นอะไรต้นในนี้ไงต้นโหระพาโหระไม่ใช่อันนี้ดอกพุธมะลิดอกพุธพุทธรักษาก็ใช้เป็นหินกรวดเล็กๆบ้านเหมือนบ้านผมก็ใช้หินนี้โรยปกป้องหนูหนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่อุ้มแป๊บเดียวเองนี่คือเบาแล้ววันหนึ่งที่มีลูกอ่ะมึงต้องอุ้มอย่างเงี้ยทั้งวันอุ้ยนี่อะไรสนามเด็กเล่นเหรอสนามเด็กเล่นนั่นก็จะเป็นบ่อทรายอ๋อเหรอนี่ที่เล่นหนูอะครับนี่อะไรอ่ะของเล่นน่ารักมันเข้าได้2ฝั่งแต่ตอนนี้ก็ปิดตายไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสนามหญ้านี่ประตูตรงนี้ก็สวยนะเป็นแบบสไตล์อังกฤษป่ะใช่อังกฤษอิตาลีต่างๆคือมันถึงแพงอ่ะทุกอย่างมันถูกทำขึ้นมาคอสตอมขึ้นมาอันนี้จากจีนค่ะภูมิใจนำเสนอของไทยอ่ะมันจะสั้นแต่นี้เขาทำสูงหน่อยจีนอ่ะมีของจีนมีแบบเยอะมากหลายไซส์มากมีต้นมะเขือเทศด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนดาวิจินี่อ่ะลากมาหรือแต่มึงลากมาจากไหนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือจินนี่เรือมาจากไหนวะเฮ้ยมันมาจากตรงเนี้ยไม้มันเลื้อยไอ้พวกนี้มันเป็นไม้เลื้อยอยู่แล้วจินนี่แล้วมึงเลื้อยมาจากไหนเนี่ยมันเลื้อยอยู่แล้วไม่เป็นไรก็จริงๆแล้ว1.3 ล้านแพงไหมมึงคิดว่าแพงไหมเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันนะมึงบอกจะทำสวนครัวแต่นี้ก็เอากุหลาบมาลงกุหลาบว่าของเขาพวกนี้เขาทำให้หมดก่อเกิดทำให้หมดก็สวยนะพอทำเสร็จแล้วสวยนะบ้านมึงดูแบบแต่พอโควิดเราก็ไม่ได้ให้เขามาดอกไม้ก็จะมีตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยยินดีต้อนรับสู่บ้านนี้ด้วยม้าลายครับผมมึงเอามาทำไมม้าลายเข้าบ้านกูได้ยังไงเนี่ยนะมาหาเพื่อนทั้งทีก็ต้องมีอะไรให้จดจำเขาเลือกอะไรหรอมันไม่ใช่ไหนๆก็ได้ดีเพราะแรกแล้วลงทุนมากด้วยหลายพันเลยเนี่ยมึงเอาออกไปหมดเลยนะแล้วไม่ใช่แค่มึงนะเดี๋ยวมึงเอาทีมงานมึงออกไปให้หมดเลยเนี่ยป้ายเฮงป้ายบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยถ่ายนะคะอันนี้หน้าเก่ามากห้องนะคะห้องคือผมมาชอบหน้านี้คุณมากมันมีความรู้สึกว่าเรานึกถึงสมัยบันเทิง5หน้าหนึ่งกันนี่เก่ากว่าเบอร์5คุณยังทำกีฬาอยู่เลยค่ะห้ามออกอากาศที่ฉันจะฟ้องนะคะเรียกลิขสิทธิ์นะคะมาลายบ้านนี้จะได้มีคนเคารพนับถือมึงเอากลับไปให้หมดเลยนะมึงบนอะไรที่ไหนไว้เนี่ยขนกลับไปให้หมดเลยกันมึงกล้าได้ยังไงเอาผ้า3 สีมาผูกอนุสาวรีย์แรดกูเนี่ยได้ดีเพราะแรดก็ต้องเคารพนับถือเขาสิ่งที่มึงทำคือดูหมิ่นเหรอเขาคือแรดโมเดิร์นชอบไหมปกป้องชอบไหมครับมาลายปกป้องแน่ชอบไม่ชอบไม่เอาลูกไม่เอาไว้ขี่เล่นนี่คุณภูมิใจในตัวเองไหมคุณต้นหอมที่วันหนึ่งคุณสร้างบ้านใหญ่โตสวยงามได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจเหมือนกันนะคือมันก็ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งแบบจากเด็กเสิร์ฟเดือนละ 3,500 3,600 อ่ะวันหนึ่งจะมีบ้านหลาย10 ล้านแล้ววันนี้ปล่อยในราคา50 ล้านคือแบบเราก็สร้างไปเยอะนะอุ้ยคุณเอาจริงตอนที่เราเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นกระต๊อกกระแตกหาเงินเรียนเองอ่ะแค่มีเงิน1 ล้านอ่ะก็ไกลตัวใช่เอาจริงเงินแสนเงินหมื่นเป็นเรื่องยากเลยไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ แต่คิดว่าฉันต้องรอดอ่ะฉันแค่มีงานที่มั่นคงอยู่ได้คิดอย่างเงี้ยมันก็คิดเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าถามว่าความทะเยอทะยานมีไหมมันก็จะมีแหละว่าถ้าเราได้โอกาสทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องคิดให้เป็นที่หนึ่งตลอดคุณเนี่ยคล้ายๆผมคือไม่เหมือนคล้ายๆจริงๆหมายถึงว่าเรื่องของฐานะการเงินเรื่องของการดูแลตัวเองการเริ่มต้นนะเหมือนการเริ่มต้นนะเหมือนคือภูมิใจในตัวหอมมากนะที่วันหนึ่งที่แบบผู้หญิงตัวคนหนึ่งอ่ะแล้ววันนี้แบบโคตรแข็งแรงเลยโคตรแข็งแกร่งเลยแล้วผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมายมึงเป็นคนฉลาดแล้วมึงชอบบ้ากูโง่ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีปรับปรุงใหม่นะฉลาดน้อยมึงชอบทำอะไรโง่ๆต่อหน้ากูด้วยนะเวลากูพูดว่ามึงจะโง่ใส่กูทันทีเลยนี่หอมมันเป็นคนเพอร์เฟกต์ไงแล้วมันเป็นคนที่แบบว่าทำงานอะไรมันก็อยากแบบจะแบบเป๊ะๆแล้วบางทีเรายังจูนไม่ติดเราก็จะมีหน้าโง่ใส่มันบ้างก็บอยอาจจะถนัดในเรื่องของการแสดงพิธีกรก็เป็นได้แต่ต้องไม่ได้เป็นกับมันอ่ะเป็นกับมันละเครียดเอาตรงๆก็คือจะเกรงเพราะมันเป็นคนเพอร์เฟกต์ก็เหมือนกันถ้าเกิดไปเล่นละครแล้วหอมไปเล่นกับมันหอมก็จะเกรงเพราะมันก็ชอบด่าหอมมึงก็เล่นไม่เก่งเราเรื่องแรกหอมเล่นกับมันนะหอมก็เล่นแบบเล่นไม่เก่งเล่นก็แข็งไม่ over acting หัวมึงเล่นอะไรเนี่ย over acting เรื่องละครเวทีหรือเนี่ยแหละคือคนเล่นละครไม่เป็นอ่ะจะบอกว่าตอนนี้เล่นดีแล้ววันทองล่าสุดอ้าวดังตัวประกอบยังดังเลยอ่ะเมื่อวันทองอ่ะจริงๆดูดิว่าละครดัง3เป็นที่พูดถึงมากเลยอ่ะวันทองอ่ะใช่ไหมคนเราอ่ะอาจจะไม่ต้องเก่งแต่ว่าเฮงไงกูเล่นมา24ตอนกูยังไม่มาสักตอนเลยอยากให้ไปดูอังคารคุมโปงนะคะเป็นหนังผีที่ดราม่าเหรอเป็นหนังผีดราม่าใช่นี่ก็ไม่คิดว่าจะเล่นได้ร้องไห้แต่6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้าอีกวันเพราะแสดงเหรอแสดงไงอ๋อนึกว่ามีอะไรต่อก็อยากให้ดูเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตเขาบอกตอนหอมเป็นตอนที่น่ากลัวแบบต้นๆเหมือนกันก็ไปติดตามแล้วกันวันนี้ขอบคุณหอมมากเลยนะที่แบบว่าให้มาบุกบ้านแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่หรอกเพราะอยากดูอีกหลายห้องแต่มึงก็ไม่ให้กูเปิดให้มันเสร็จก่อนมันพอมันไม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้สึกว่ายังไม่อยากเปิดแต่ว่าเดี๋ยววันนึงถ้าเกิดหอมถ่ายลงไปแล้วเนี่ยจะให้เพื่อนมาทีเดียวเลยกี่รายการมึงมาพร้อมกันเลยนั่นแหละแต่รู้ไหมว่าอะไรที่กูประทับใจที่สุดในบ้านมึงทั้งหมดทุกมวลสวนจริงต่อให้บอยเข้าไปในบ้านสวนก็ดีที่สุดกับไม้เผากับไม้เผาเพราะตอนนี้ดีเทลเราไม่ดูดีเทลไงตอนนี้แต่โดยรวมแล้วสวยงามเป็นตางานอยู่ตรงนี้และมีความภูมิใจกับเพื่อนคนนี้มากอ๋อเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เราทำบันเทิง5 หน้า 1อ่ะเรายังไม่มีบ้านเราไม่มีเงินกันขนาดนี้นะไม่มีช้อปปิ้งอยู่หน้าช่อง5อยู่เลยยังซื้อซาร่าปลอมมาใส่อยู่เลยตอนนั้นน่ะของจริงก็ยังไม่ทำก็คือทำตอนนั้นก็ยังต้องแตกๆกันอยู่เลยแล้วพอมันมีบ้านมันมีพร้อมกันเลยมันมีพร้อมกันเราก็ภูมิใจว่ามันก้าวมาด้วยกันพร้อมกันจริงๆเราจะเดินไปอย่างนี้ด้วยกันนะเพื่อนใช่เราจะเดินไปอย่างนี้ขึ้นอีกสำหรับใครที่อยากจะได้พิธีกรบอยหอมบอกเลยตอนนี้ไม่แพงบอยไม่แพงไปเดี๋ยวไปแล้วแหละเพราะว่าจะได้มีเวลาอยู่กับลูกกับเต้านะขอบคุณมากวันนี้แล้วก็ไอ้Nespressoอ่ะถ้ามึงอยากจะกินอ่ะมันมีหลายรสชาติมากมันมีมากกว่า30รสชาติให้มึงเลือกไม่ว่าจะเป็นคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนมีหมดแล้วก็มันมีขายทุกห้างเพราะตอนนี้นะสะดวกสบายมากหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้อ๋อเหรอหรือว่าจะ Instagram ก็ได้ลองเข้าไปดู Nespresso ออนไลน์น่าจะโอเคออนไลน์เพราะว่าวันนี้บอยทำให้ดูรู้สึกเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มันง่ายมากคือมันเป็นของที่ต้องมีติดบ้านอ่ะและที่สำคัญใครกำลังหาของไปเยี่ยมเพื่อนนะในช่วงนี้นะแนะนำ Nespresso Ulterior บอกได้เลยว่าเครื่องตัวนี้รุ่นใหม่ใช้ดีคนรับก็แฮปปี้เครื่องทำกาแฟกูรับแต่ม้าลายไก่ชนอะไรของมึงผ้า3 สีมึงช่วยเอากลับไปด้วยไม่กูกำลังจะบอกว่าเครื่องทำกาแฟกูต้องเอาไปคืนลูกค้าส่วนม้าลายเนี่ยมึงเก็บไว้ม้าลายมึงเรียกไปชงกาแฟได้ไหมมั่งมีสีสุกนะเว้ยใครก็ตามที่บนอะไรไว้แล้วยังไม่มีม้าลายหรือไก่ชนนะคะไดเรกมาที่ของคุณบอยเนี่ยบ้านหลังนี้จะได้การเคารพนับถือกูพอแล้วไม่มีใครเคารพกูหรอกไม่มีใครเคารพกูแล้วบ้านใบนี้นะโอ้ยมึงตัดด้วยเชือกฟางเลยมึงตัดแล้วเอากลับไปเลยนี่มึงคิดดูดิถ้าใครที่เขาขายของตลาดนัดแล้วกูให้อันนี้เข้าไปบ้านนี้อยู่แล้วลูกโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมันเรียกเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาขาดเธอเหงาใจจนทนไม่